สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทํากําไรตามเทรนในตลาด Forex เป็นการเทรดสั้นๆน,นั่นเองเนาะก็ในเรื่องของเบรกอรืเทสนั่นแหละทรงก็จะประมาณนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงทําแนวรับวิธีการดูหาจังหวะจุดบายจุดนี้นะเพราะนั้นใครที่รู้คอนเซปต์นี้แล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองเนาะแต่ว่าใครที่ไม่รู้นะครับแนะนําว่าฟังให้จบเลยได้ความรู้เต็มแน่นอนหรือคนที่ดูแล้วครับอยากจะเรียนซ้ําได้ไหมก็แล้วแต่เลยนะผมคิดว่าเป็นการทบทวนก็ ดีนั่นเองเนาะอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราเรียนกันดีก,กว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยเนาะก็คือในเรื่องของเทรนในตลาดนะครับเทรนในตลาดมีทั้งหมดกี่เทรนครับมีทั้งหมด3เทรนเนาะก็คือเทรนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงก็จะเป็นทรงนี้ครับนะส่วนอันสุดท้ายที่เราจะเรียกกันว่าไซด์เวย์เนาะก็คือทรงนี้คือการาฟไม่มีเทรนครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้อันนี้คือ เบสิกพื้นฐานทั่วไปที่ร,รู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้จุดที่เราจะมาเล่นกันนี่แหละไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ครับเพราะนั้นลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนเลยจุดที่เราจะมาเล่นกันก็คือพวกนี้ครับนี่พวกนี้ครับเราจะเล่นจังหวะที่กราฟเนี่ยมันดึงตัวกลับดึงตัวกลับดึงตัวกลับแบบนี้นะครับซึ่งเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวฝั่งขาขึ้นก่อนฝั่งขาขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนเบสิกพื้นฐานนะฮะเวลาราคาวิ่งขึ้นต้องทําสิ่งที่เรียกว่า ไฮอะไฮไว้ High, High, หรือว่าสูง,ส,งสูงนะครับเสร็จแล้วมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมการาฟเนี่ยต้องมีการกลับตัวลงมาทําสูงต่ําหรือไฮอ l โลนะครับหลังจากนั้นจากจุดนี้แหละมันจะทําแนวรับย่อยนะครับเพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพื่อไปทํำ High ไฮใหม่เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการทําอะไรกลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยครับจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้อันนี้คือเทนตลาดขาขึ้นนะครับขาลงบ้างลหละก็จะเป็นทรงเหมือนกันครับแบบนี้ ราคาลงมาทําต่ําไว้ lower low, low นะครับแต่แน่นอนว่าลงเดี๋ยวไม่ได้ต้องมีการอะไรครับกลับตัวขึ้นแล้วทําแนวต้านย่อยจากจุดนี้มีโอกาสที่มันจะลงไปท low ํา lower low ใ low, หม่จุดนี้ครับมันเดิมลงอีกเดี๋ยวไม่ได้ต้องมีอะไรต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยอีกทีหนึง่งแล้วลงต่อลองดูสิครับจากจุดนี้จะเป็นยังไงต่อถ้ามันจะลงต่อก็ต้องไปทรงนี้ครับเพราะนั้นจะเห็นว่าอะไรทุกครั้งที่การาฟวิ่งลงต้องมีการ pull back กลับขึ้นนะครับและ จะต้องมีการทําอะไรครับทําแนวต้านตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่เราควรเล่นคือจุดไหนนี่ครับชุดนี้นะอ่ะไล่ไปเรื่อยๆครับราคาวิ่งลงมาอีกจุดนี้นะเปึ๊บเสร็จแล้วต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นถูกต้องไหมมาทําแนวต้านย่อยจุดที่เราควรเล่นคือจุดไหนครับนี่ไงเหมือนเดิมครับ p a t ิร์นเดิมเลยราคาลงมาทําโลต้องมีการอะไร pull back กลับขึ้นนะครับหลังจากนั้น พอมันทำแนวต้านย่อยเราควรเล่นตรงไหนครับนี่ไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการเล่นตามเทรนในตลาดนะครับจะเป็นตรงแบบนี้เราจะมาหาจุดเข้าเซลล์แบบนี้กันอ่ะไปดูในตลาดนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นแค่ภาพเบื้องต้นนะครับไปดูกันเลยเราถามก่อนเลยว่านะตอนนี้เทรนคืออะไรถ้ามาคนมองภาพรวมครับมันคือเทรนขาขึ้นถูกไหมเนี่ยมอง,องกว้างๆเลยเนี่ยมันคือเทรนขาขึ้นแต่ผิดครับเทรนตอนนี้คือเทรน ขาลงนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีแนวรับตรงนี้ราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทรน์ลงมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อถูกไหมเพราะนั้นถ้าผมผมปิดพวกนี้ให้หมดนะครับปิดให้หมดเลยเอาเหลือแค่นี้ครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปคือต้องประมาณไหนครับแบบนี้ถูกไหมแน่นอนครับการาฟลงอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นแล้วทําแนวต้านย่อยแบบนี้จากจุดนี้ครับ มีโอกาสที่กาฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้ถูกไหมตามที่ผมเพิ่งวาดให้ดูนี่ไงเนาะโลว์เโลโลว์ไฮจุดนี้ครับทําแนวต้านย่อยต้องลงต่อเหมือนเดิมครับต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยต้องลงต่อเพราะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนมาดูนะครับจุดนี้ครับคือจุดนี้จุดที่มันลงมาตรงนี้ครับคือตรงนี้น,นั่นเองจุดข้างบนตรงนี้ครับนี่เลยแล้วจุดที่เราจะได้ลงมาคือจุดไหนครับนี่ไงมูฟพวกนี้ครับซึ่งก็คือไหนแท่งนี้ไงครับอ่า หลังจากนั้นถ้าเป็นชุดนี้จะเกิดขึ้นมาอีกล่ะก็ต้องเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับทําแนวต้านย่อยอีกทีหนึง่งแล้วก็จะต้องลงต่อแบบนี้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนมาดูนะครับจุดนี้คือจุดนี้ครับข้างบนนี่ล่ะก็คือตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้ก็คือตรงนี้ไงนี่ครับคอนเซปต์พื้นฐานเพราะนั้นที่เราจะเล่นกันก็คือ move นี้แล้วก็ move นี้นะครับอ่ะเพราะนั้นกลับมาดูตรงนี้ครับจะเห็นว่านี่ไงมาทำาล w ไปแล้วเซลเลยไหมถ้าเราเซลเลย เรากาลังจะมาเซลล์ตรงนี้ครับแน่นอนมีโอกาสที่กราฟมันจะกลับตัวขึ้นลักษณะแบบนี้ได้ปุ๊บกลับตัวขึ้นหรือยังยังโอเคนี่ครับกลับตัวขึ้นแบบนี้ซึ่งณนะจุดนี้ถามว่ามีแนวต้านหรือยังครับยังไม่มีใช่ไหมครับต้องรอแนวต้านก่อนนี่ไงแนวต้านมาแล้วครับตอนนี้กราฟเป็นทรงอะไรครับ lower low lower high ต้องลงไปต่อแบบนี้ถูกไหมตามที่ผมว่าทให้ดูตอนแรกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น move นี้ครับกําลังจะเกิดขึ้น เราก็เข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลย SL เอาไว้ตรงไหนดีล่ะเอาไว้เหนือไส้แท่งนี้ครับทำไมอ่ะเพราะนี่ครับตามรูปกราฟลงห้ามทะลุโซนตรงนี้ครับพะฉั้นนี่คือสาเหตุที่เอาไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะทาร์กเก็ต TP ก็แค่1ต่อ1พอเล่นสั้นๆนะไม่ต้องไปโลภเยอะนะครับบางคนเขาอยากได้1ต่อ2แบบนี้เห็นกราฟวิ่งลงบางครั้งเรา1ต่อ2อซึ่งต้องจาว่าทุกครั้งนะครับกราฟอาจจะไม่ได้วิ่ง1ต่อ2อต่อทุกครั้งนะครับลิสต์รีวอร์ดเป็น ส่วนบุคคลมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆนะครับเราหวัง listy word หนึ่งต่อ2ทุกครั้งแต่บางครั้งโซนมันไม่พอให้เล่นเนี่ยมันอันตรายมากนะครับไม่ควรเล่นอันนี้คือวิธีการเล่นในฝั่งขาเซลลงมานอะอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างฝั่งขาบายบ้างนะครับจริงๆผมว่าก่อนจะไปดูขาบ่ายเนี่ยเอาขาเซล,ลอีกทีหนึ่งก่อนดีกว่านาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นตรงนี้ครับจุดไหนเป็นจุดไหนเอ่ยนี่ไง lower low lower high ถูกไหมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นครับ move นี้กาลังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับจุดไหนเป็นจุดไหนล่ะเนี่ยจุดนี้คือจุดนี้ จุดนี้คือจุดนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดนี้นั่นหมายความว่าการาฟก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะจุดนี้คือจุดนี้จุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับ A คือ A B คือ B อันนี้ผมเขียนตัวอักษรเฉยๆไม่ต้องไปจํานะแค่นี้เฉยๆให้เข้าใจว่าอ,อ๋อมันคือจุดนี้นะครับพอได้แล้วก็ทําอะไรล่ะเข้าเซล,ลครับเอสเซลตรงนี้หวังให้ราคาไปลงต่อ1ต่ตอนก็พอตรงแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับบางคนเฮ้ย กาฟวิ่งแล้วก็มาโชว์เท่ได้สิอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูผมมาตามผมมาตั้งแต่แรกจะไม่มีคํานี้หลุดออกมานะคะคนที่คิดว่าเฮ้ยการาฟวิ่งแล้วมาโชว์เท่แสดงว่าคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะผมก็ไลฟ์เพจสดๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็การสอนแบบนิโพด้ลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนสอนให้เข้าใจได้ง่ายแบบนี้แล้วไม่มีไปดูตัวอย่างขาบายกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงจุดนี้ครับขาบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคร นี่ไงชุดนี้คือชุดนี้ครับไฮไฮอะไรจะเกิดขึ้นครับมูฟนี้ครับหมายความว่ามีโอกาสที่กราฟจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยชุดนี้ต้องมีอยู่แล้วครับเราก็สามารถเข้าบายได้เลยตรงนี้ s e l ตรงนี้ TP เท่าไหร่ครับ1นต่อหก็พออย่าโลภเยอะหวังให้กราฟบินงนี่คือการเล่นฝั่งขาขึ้นง่ายๆนะครับเหตุนี้ครับผมให้เวลาคิดเข้าบายดีไหมนะฮะคำตอบคือเราควรเข้าบายทําไมครับนี่ไง จุดนี้คือจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ move นี้จะเกิดขึ้นไงเราก็เข้า buy ได้ถูกต้องไหมครับปุ๊บ s l ตรงไหนตรงนี้ tp 1ต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับเทรดนี้เทรดนี้เป็นเทรดที่เสียนะถามว่าเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้ไม่เป็นครับคุณพี่ลักษณะแบบนี้ต้องเจออยู่แล้วนะครับกราฟมันต้องการจะวิ่งลงก็เป็นไปได้ครับเพราะอะไรเพราะไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะจุดนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นต่อเลยครับนี่ครับกราฟเปลี่ยนเทรลงมาแล้วก็มีโอกาสที่มันนจะววิ่่งงลลตอแแบบี้้้ได อันนี้คือจุดที่มันเปลี่ยนเทรนไปแล้วนะครับการาฟก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่มันชนะการเหตุผลที่ผมเอาตรงนี้มาให้ดูเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อที่คุณพี่จะได้เข้าใจว่าอ๋อไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าไปโอเวอร์เทรดอย่าไปอออินไม่ได้นะครับอันตรายมากเนาะต้องเข้าใจจะได้ไม่โลกสวยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนโชว์ให้ดูแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะเอ้ยชนะอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ครับชีวิตจริงไม่ได้ชนะอย่างเดียวเนาะต้องมีแพ้บ้างแบบนี้นนะครนครรัับบเที้ เป็นเทรดที่ผมว่าง่ายที่สุดแล้วไฮไฮไฮโลอะไรกันจะเกิดขึ้นครับนี่ไงถูกไหมเราก็สามารถเข้าบายได้เลยถูกต้องไหมครับเข้าบายจุดนี้ที่พีหนึ่งหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้อันนี้คือวิธีการเทรดที่ง่ายมากนะครับเป็นท่าที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็เล่นได้ถ้าเราเลื่อนปีครับก็จะเจออยู่ล่ําไปเนาะเพราะเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำโลไว้นะครับแนวรับมีโอกาสขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจำนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้วิธีการเล่นแบบนี้เนาะซึ่งบอกได้เลยว่าอันตรายมากไม่ใช่อันตรายครับมันเสียโอกาสเนี่ยอย่างนี้ครับถ้าคนที่เขารู้ละอ๋อนณะตอนนี้คือราคาเนี่ยมันลงมาทําอะไรครับมันลงมาทำโลเวอร,ร์โรไว้ม,ม, low white, มันต้องไปนซนแบบนี้นี่นะฮะจุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านมันต้องทําอะไรครับมันต้องมีมูฟนี้เกิดขึ้นสิเพราะฉะนั้นเขาก็ทําอะไรกันละ่ะ เขาหวังให้ราคาวิ่งมาถึงจุดนี้นะเขาก็เข้าเซลครับคุณพี่เซลจุดนี้ SL ตรงนี้พอเนาะ T P หนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยถ้าแบบนี้เป็นท่าที่ผมเล่นประจำนะครับมันค่อนข้างง่ายมากๆเนาะในวิธีการเล่นแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลองไปทดสอบไปลองใช้กันดูนะบผมได้ได้ว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายมากและเรียบง่ายมากไม่มีง่ายกว่านี้แล้วฮนะเนาะก็ไปลองใช้กันดูนะครับเราสามารถทากาไรด้วยท่าไม้ตายท่านี้ไม่ยากเลยนะครับเนาะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกครับคลิปนี้ เทคนิคนี้เป็นแค่หนึ่งในเทคนิคที่ผมสอนให้นะจริงเนี่ยมีเยอะมากนะผมใครที่สนใจอยากเรียนต่อหรือชอบสไตล์การสอนแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้เนอะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่สอนมาดีจังเลยอยากเรียนต่อจังผมมีคอร์สเรียนให้นะครับ ฟังต่อให้จบเลยครับผมสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, กซ์ดอทไซส์อณุโตมีของแท่งเทียน c n n โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนเรยไไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u t u b e เข้ามาที่ช n n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเ่ยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรรรรมชัั่นนนนคคเีียตง้ะบ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่ถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียงไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่อนๆก,ก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- 5่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทาไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่ห้าาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อด @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คต,ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4 5 9 9ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4 5 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึงพิมมาว่าสนใจ459ก็ได้หรือจะพิมพแค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยหรือ พิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมเรยนจริจงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิด <ๆ S 2> นึงขอคนที่พร้อมรจรยนจริงนะคคนที่แบบชีวตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อ <preschool S 1> มันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมจริงจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีก่่่าาาเเเนนนนป็ยยยัังงงไบบ้รรรีีุอทมพ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะว,นนวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีีีีีจจะะะดดดแแแคค่ไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยเนเนยิึั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูออ้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สามผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1นรุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแ mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ